ดีครับรายการหมายเหตุประเทศไทยสัปดาห์นี้นะครับพบกันอีกแล้วกับปกป้องชานันนะครับวันนี้มีแขกพิเศษมานำเสนอในประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คือคุณวรทิพาสัตยานุสักกุลนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างสบายดีนะครับไม่จะคือเราสองคนเนี่ย เรียนที่เดียวกันคือธรรมศาสตร์เนาะ พอดีคุณวรทิพาหรือว่าจะเรียกว่าหลินเนี่ยก็คือทำทีสิสเกี่ยวกับหญิงชั่วใช่ไหมหญิงชั่วก็คือมันน่าสนใจว่าในสังคมปัจจุบันเนี้ยด่ามีการด่าผู้หญิงชัดเจนมากขึ้นซึ่งอย่างเช่นเรื่องด่าเรื่องหูบ้างเรื่องอะไรหญิงชั่วขายชาติเล่ขายชาติเป็นกะหรี่เป็นโสเภณีอะไรไปเยอะแยะเนี่ยมันน่าสนใจว่าในอดีตเนี่ยมันก็มีการด่าผู้หญิงเหมือนกันใช่ไหมผู้หญิงก็ถูกโจมตีเป็นเป้าโจมตีเหมือนกันแล้วก็มันเป็นเรื่องเพศเหมือนกันด้วยที่น่าสนใจนะครับจากการทีสิสของคุณหลินเนี่ยนะครับผมก็จะถามว่าเอ๊ะทำไมผู้หญิงเนี่ยเมื่อถูกด่าถูกโจมตีแล้วเนี่ยในสังคมชายเป็นใหญ่แบบเนี้ยมักจะถูกด่าเรื่องเพศด้วยทำไมถึงแบบด่าเรื่องอื่นไม่ได้หรอเรื่องพฤติกรรมของเขาแต่ทันทีที่เป็นผู้หญิงจะถูกด่าทันทีว่าเรื่องเพศเรื่องอะไรด้านนี้ไปเพราะว่าส่วนนึงเนี่ยคืออย่างสังคมไทยจะคาดหวังผู้หญิงในบทบาทของการเป็นภรรยามากกว่าบทบาทอื่นนะคะซึ่ง อย่างเราก็เห็นได้จากในกฎหมายตาสามดวงเนี่ยอย่างในพระอัยการลักษณะผัวเมียก็จะมีบทบังคับที่เกี่ยวข้องกับภรรยามากที่สุดนะคะรองลงมาก็จะเป็นลูกสาวแล้วก็ในบทบาทของแม่เนี่ยก็จะมีเป็นส่วนน้อยมากแล้วเราก็จะไม่พบว่าแม่ที่ไม่ดีในพระอัยการลักษณะผัวเมียเป็นยังไงแต่เราจะพบว่าภรรยาที่ไม่ดีลูกสาวที่ไม่ดีเนี่ยเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างครับถ้าเป็นเริ่มจากลูกสาวที่ไม่ดีก่อนเป็นยังไงอย่างลูกสาวที่ไม่ดีเนี่ยก็จะอย่างเช่นหนีตามผู้ชายไปมีการเหมือนแอบพบปะรักใคร่รักรอบได้เสียกับผู้ชายโดยที่พ่อแม่เนี่ยไม่ยินยอมค่ะ uh-huh. แล้วก็แต่ว่าความผิดในเรื่องของทางเพศกับผู้ชายเนี่ย uh-huh. จะไม่ได้ถูกให้ความสำคัญมากเท่ากับการที่เป็นลูกสาวที่ไม่ดีเช่นไม่กตัญญูกับพ่อแม่ uh-huh. ด่าทอพ่อแม่อันนี้เนี่ยจะเน้นให้ความสำคัญว่าลูกสาวควรจะกตัญญูกับพ่อแม่มากกว่า uh-huh. ใช่ก็จะเห็นได้จากอย่างการที่ถ้าสมมติเป็นลูกสาวหนีตามผู้ชายไปอย่างเงี้ยค่ะกฎหมายก็ยังจะมีให้โอกาสบ้างว่าหากกลับมาคำนับแล้วก็มีการสู่ขอใช่ก็จะเป็นสามีภรรยากันก็ถูกกฎหมายแบบนี้ค่ะก็เหมือนก็ยังให้โอกาสในการเป็นสามีภรรยากันได้อยู่ก็มีกระบวนการให้มันถูกกฎหมายไปซะใช่ไหมในการขอขมาใช่ไหมแล้วก็ถ้าพอขอขมาเรียบร้อยแล้วในฐานะเมียเนี่ยมันผู้หญิงที่ไม่ดีในฐานะเมียเป็นยังไงบ้างก็อย่างนึงก็คือเรื่องความซื่อสัตย์กับสามีนะคะเช่นไม่นอกใจคบชู้แล้วก็เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงก็คือเป็นเรื่องความประพฤติทั่วไปเช่นภรรยาที่ไม่ดีจะไม่ทุ่มเถียงด่าทอสามีถ้าเกิดมีการด่าสามีเกิดขึ้นด่าด้วยคำหยาบคายเนี่ยก็จะต้องมีการเอาข้าวตอกดอกไม้เนี่ยขอขมาสามีแล้วถ้าสามีด่าเมียสามีด่าภรรยาได้มีสิทธิ์ที่จะดุด่าว่ากล่าวแต่ว่าก็ต้องตามสมควรคือในสังคมอันนี้พูดถึงในยุคที่ใช้กฎหมายตราสามดวงคือรัตนโกสินทร์ซึ่งอาจจะย้อนไปในอยุธยาก็ได้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะที่ผู้หญิงเนี่ยถูกนับว่าเป็นสิ่งของข้าวของของผู้ชายใช่ไหมที่แบบผู้ชายจะนำไปขายก็ได้ก่อนรัชกาลที่4จะกำหนดว่าห้ามขายเมียขายลูกเนี่ยผู้หญิงถูกจัดวางครับที่ผู้ชายแต่งงานแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นทรัพย์สินของเขาเป็นสิ่งของที่แม้กระทั่งลูกที่เกิดออกมาก็ต้องเป็นลูกของผู้ชายด้วยใช่ไหมมันก็น่าคิดแล้วทันทีที่แบบผู้หญิงถูกโจมตีมีคำด่าอะไรบ้างที่ด่าผู้หญิงบ้างอะจริงๆคำด่าสมัยก่อนนะก็มันก็จะมีนัยยะเหมือนสมัยนี้ก็คือสอบไปในเรื่องเพศแต่ว่าขอเป็นยกตัวอย่างนะคะเราจะพบคำพวกนี้ในอักขรพิธานศัพท์นะคะก็ของหมอบัตเล่ก็จะมีคำที่เป็นคำที่เราคิดว่ามันเป็นคำในสังคมปัจจุบันแต่จริงๆเนี่ยสมัยก่อนก็มีอย่างคำว่าอีกากอีหน้าสดแต่ว่าความหมายในตอนสมัยนี้กับตอนนั้นเนี่ยก็จะแตกต่างกันอยู่นิดนึงอย่างถ้าสมมติเป็นคำว่าอีกากเนี่ยก็จะเป็นคำหยาบที่ไว้สำหรับด่าว่าหญิงเนี่ยโง่ด้วยแล้วก็ชั่วด้วยเปรียบเหมือนของกากอ๋อกากเดนอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็อย่างคำว่าอีหน้าสดอย่างสมัยนี้หน้าสดคือ no make up อะไรอย่างงี้คำชมนะหน้าสดแต่ว่าสมัยก่อนค่ะเป็นคำหยาบที่ว่าผู้หญิงเนี่ยคือหน้าไม่แห้งอะค่ะหน้าละลื่นเป็นนิดอยู่ตลอดเวลาเป็นแบบผู้หญิงละลื่นไม่ดีเป็นยังไงผู้หญิงละลื่นก็ทำหน้าแบบปวดร้องฮิฮ่าละลึกละลีละลิกละลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือจารีตขนบประเพณีเนี่ยมันกำหนด
เนื้อตัวร่างกายผู้หญิงมากๆในไปทั้งเรื่องเพศเรื่องอะไรใช่ไหมค่ะแล้วผู้ชายมีไหมมีคำด่าอะไรบ้างในยุคนั้นนะจริงๆคำด่าผู้ชายก็มีนะคะแต่ว่าก็ส่วนใหญ่จะเป็นคำเหมือนคำทั่วๆไปว่าแบบไอ้ชั่วไอ้โง่อะไรอย่างนี้แต่ว่าก็จะเน้นไปทางเรื่องของชนชั้นมากกว่าคือจะไม่ได้เน้นเรื่องทางเพศเหมือนของผู้หญิงแล้วก็อย่างในคณะพิธานศัพท์เนี่ยคำด่าของผู้ชายเนี่ยจำนวนคำก็จะน้อยกว่าของผู้หญิงของผู้หญิงเนี่ยจะมีประมาณ20กว่าคำโอ้ตายค่ะเยอะมากผู้ชายก็คือคำด่าผู้ชายเนี่ยมันก็จะไม่เน้นคือคำด่าผู้ชายเนี่ยก็สามารถไปด่ากับผู้หญิงได้ใช่ไหมผู้ชายจึงไม่มีการถูกควบคุมกำกับเรื่องเพศเท่าผู้หญิงก็คือมีเสรีภาพมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการโซเชียลแซงชั่นก็จะเลยไม่ค่อยมีเช่นคำด่ามันก็ไม่ค่อยมีว่าผู้ชายมีเมียเยอะก็ไม่ใช่คำด่าใช่ไหมแล้วถ้าผู้หญิงมีผัวเยอะเนี่ยก็จะเป็นคำด่าป่ะมันจะมีคำหนึ่งค่ะอย่างคำว่าอีร้อยสอนอีร้อยสอนเป็นคำว่าแบบผู้หญิงคนนี้มีสามีอยู่แล้วแล้วก็แอบไปคบชายอื่นเนี่ยอีก100คนอันนี้เป็นการเปรียบเทียบว่าเยอะมากหรือว่าอย่างในกรณีที่อย่างคำว่าอีแดกแห้งอันนี้เราเคยได้ยินกันมาแล้วใช่ไหมคะว่าไม่คุยกันก่อนไปว่าอะไรแดกแห้งอีแดกแห้งก็คือเป็นคำหยาบนะคะแบบว่าหญิงที่อายุยังน้อยอะไรเงี้ยแล้วก็รีบมีสามีก่อนที่จะมีประจำเดือนเขาก็จะเรียกว่าอีแดกแห้งเพราะว่าในสังคมก่อนหน้านี้โบราณเนี่ยสังคมแบบ primitive มากๆเนี่ยกระบวนการในการที่จะตัดสินว่าใครเป็นผู้ใหญ่และเป็นเด็กเนี่ยก็คือการมีประจำเดือนกับมีคนหัวหน้าตรงนั้นนะครับก็ผู้หญิงก็จะชัดเจนว่าถ้ามีประจำเดือนปุ๊บเท่ากับโตเป็นสาวสะพรั่งเต็มที่แล้วถ้าผู้หญิงไปมีผัวก่อนที่จะมีประจำเดือนเนี่ยก็ถือว่าอินนี่ไวมากใช่ไหมก็เลยเป็นคำด่าเหมือนกันซึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องเพศแล้วก็อะไรนะมีอะไรบ้างนอกจากแดกก็จะมีคำที่เป็นคำมันก็จะอยู่ระหว่างกลางว่าเอ๊ะนี่เป็นคำด่าหรือว่าเป็นคำเสียดสีแบบคำหน่อยยังมีคำว่าอีทีมขึ้นเป็นทิมขึ้นทิมขึ้นค่ะเป็นคำหยาบว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยนอนเบื้องบนสามีแล้วก็สามีเป็นนอนเบื้องล่างก็คือนอนสูงกว่าหัวไม่ได้นะคะก็จะถูกว่าแบบเป็นอีทิมขึ้นหรือว่าอย่างคำว่าอียักคินียักคินีก็คือเปรียบผู้หญิงว่าแบบเนี่ยเป็นเหมือนยักษ์เป็นผู้หญิงที่ร้ายกาจเหมือนยักษ์กินเนื้อมนุษย์กินเนื้อสัตว์เป็นอาหารใช่ค่ะคือเราสนใจอีทิมขึ้นอ่ะคือมันกลายเป็นว่ามันก็เป็นการควบคุมกำกับที่เมียจะต้องยอมผัวมากๆใช่ไหมที่แบบตื่นก่อนนอนล้างบ้างต้องนอนต่ำกว่าคอยแบบปฏิบัติภัตวีสามีถ้าแสดงว่าแหมสุดท้ายแล้วเนี่ยนอกจากเรื่องเพศแล้วยังเป็นเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวแล้วผู้ชายที่ปฏิบัติกับเมียไม่ดีมีไหมตบตีอะไรเงี้ยจะโดนด่าว่าก็คือเป็นชั่วเป็นเลวอย่างนั้นอย่างเดียวใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆอย่างผู้ชายที่ตบตีภรรยาอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกินกว่าเหตุเหมือนทำร้ายถึงสาหัสเพราะจริงๆก็มีโทษแต่ว่ามันก็มีข้อน่าสังเกตอย่างหนึ่งก็คือในกฎหมายตาสามดวงพระให้การลักษณะผัวเมียเนี่ยก็จะมีบทที่กำหนดว่าถ้าผู้ชายเนี่ยด่าทอพ่อตาแม่ยายพ่อแม่ของภรรยาเนี่ยด่าทอด้วยคำหยาบมีบทลงโทษนะคะก็คือเหมือนให้เคารพพ่อแม่ของภรรยาด้วยค่ะแต่ไม่ได้เคารพภรรยาใช่ไหมคือกฎหมายก็ไปควบคุมกำกับว่าต้องเคารพพ่อแม่ของเขาซะมันก็น่าสนใจนะหลินคือในสังคมที่แบบเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะนี่เราอยู่ในโลกของปิตาธิปไตยหรือชายเป็นใหญ่ที่กระบวนการควบคุมกำกับเรื่องเพศของผู้หญิงมันจะถูกเข้มงวดแล้วก็เยอะกว่าผู้ชายเนี่ยมันตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ยังไม่มีประจำเดือนก็ถูกกำกับแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับหลังจากที่เราดูแล้วว่ามีคำด่าอะไรบ้างจะไปดูว่ากรณีตัวอย่างของบุคคลที่ถูกด่าแล้วก็ผู้หญิงชั่วในความหมายของคนเรียนเนี่ยเป็นยังไงและมีตัวตนยังไงบ้างครับกลับมาสู่ช่วงที่2นะครับกับเรื่องของหญิงชั่วจะเห็นได้ว่าจากที่คุยกับคุณหลินไปเนี่ยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาวัฒนธรรมสังคมไทยเนี่ยนะครับก็จะถ้าไม่ผ่านวรรณกรรมวรรณคดีก็เป็นกฎหมายใช่ไหมเพราะว่าการที่จะจดรายละอักษรเนี่ยมันน้อยมากนอกจากว่าหรือไม่ก็พวกบันทึกความทรงจำก็เฉพาะคนที่อ่านออกเขียนได้เท่านั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษาประวัติศาสตร์สังคมว่าด้วยหญิงชั่วจากคำด่าเนี่ยก็จากที่คุณหลินเจอก็จะเจอในกฎหมายแล้วในวรรณกรรมก็ยังมีอย่างเช่นเราจำได้เรื่องพระสุทนมโนราก็จะด่าว่าอีนี่ดอกทองทั้งแม่ทั้งลูกทั้งอะไรใช่ไหมครับแล้วเราสงสัยอย่างนึงก็คือว่าในเรื่องของกฎหมายฎีกาต่างๆเนี่ยมันมีตัวอย่างตัวบุคคลไหมที่พฤติกรรมถูกมองว่าเป็นหญิงชั่วบ้างอ่ะค่ะก็จะมีสมัยรัชกาลที่5นะคะ เป็นคดีความเรื่องหม่อมเจ้าขายตัวเป็นทาส
และมีสามีเป็นต่ำบรรดาศักดิ์กว่าก็คือมีสามีสามัญชนนะคะซึ่ง อย่างในกรณีตัวอย่างนี้นะคะก็คือจริงๆเป็นคดีที่นักประวัติศาสตร์ให้ความสนใจมากมีงานวิชาการที่กล่าวถึงหลายงานเลยก็เป็นเรื่องของหม่อมเจ้าท่านหนึ่งนะคะหม่อมเจ้าออนเนี่ยเป็นหม่อมเจ้าที่รักใคร่กับไอ้แสงนะคะเป็นตอนนั้นเนี่ยไอ้แสงเนี่ยขายตัวเป็นทาสอยู่ในวังแล้วก็หม่อมเจ้าก็ปิ๊งกันรักใคร่กันแล้วก็หนีออกจากวังตามไอ้แสงไปใช้ชีวิตแบบสามัญชนนะคะจนกระทั่งก็มีลูกด้วยกันลูกสาวนะคะก็หนีออกจากวังไปนานหลายสิบปีเลยแล้วก็จนกระทั่งก็คือระหว่างที่หนีออกจากวังเนี่ยก็ไปขายตัวเป็นทาสนะคะหลายครั้งจนกระทั่งครั้งสุดท้ายเนี่ยมาขายตัวเป็นทาสของเท่าแก่ปริกค่ะแล้วก็ต่อมาเนี่ยหม่อมเจ้าออนเนี่ยค่ะตอนที่ขายตัวเป็นทาสเนี่ยใช้ชื่อว่า EM ค่ะก็ป่วยแล้วก็เลยหนีออกจากความเป็นทาสไปหาน้องสาวคือหม่อมเจ้าเจริญเนตรเป็นละครมากนะใช่คือพล็อตหนังพล็อตละครเลยเป็นแบบว่าพล็อตซีเรียสมากแล้วก็หนีไปหาน้องสาวคือหม่อมน้องสาวยังเป็นหม่อมเจ้าอยู่เป็นหม่อมเจ้าเจริญเนตรก็คือหนีไปอยู่ในวังแล้วเท่าแก่ปริกในเงินเนี่ยเขาก็ตามตัวจนกระทั่งมีการแบบฟ้องร้องคดีกันเกิดขึ้นสุดท้ายเนี่ยหม่อมเจ้าออนก็ถูกจับกุมนะคะแล้วก็ถูกพิจารณาคดีค่ะก็ถูกตัดสินโทษให้มีความผิดโทษฐานที่เป็นหม่อมเจ้านะคะแต่ว่าไปขายตัวเป็นไพร่ใช่หนีตามผู้ชายไปมีสามีต่ำบรรดาศักดิ์กว่าแล้วก็ไปขายตัวเป็นทาสเพราะว่าในกฎของในรั้วในวังเลยนะครับคือผู้หญิงชนชั้นสูงเนี่ยถูกกำกับควบคุมทางเพศมากกว่าผู้หญิงสามัญชนด้วยซ้ำที่แบบในฐานะที่แบบต้องเป็นลูกของกษัตริย์ลูกของชนชั้นสูงพวกเนี่ยจะไม่สามารถแต่งงานกับผู้ชายหรือรักใคร่กับผู้ชายที่ต่ำสักกว่าได้นะครับแต่ว่าผู้ชายที่ยศสูงเนี่ยสามารถแต่งงานหรือว่ามีเมียเป็นหญิงสามัญชนได้ใช่ไหมนี่คือการสองมาตรฐานบางอย่างในเรื่องเพศของในอดีตเนี่ยเลยการที่เขาชื่ออะไรนะหม่อมออนหม่อมเจ้าออนหม่อมเจ้าออนเนี่ยก็เลยถูกลงโทษใช่ไหมครับแล้วมันมีเคสอะไรอีกไหมนอกจากเนี้ยน่าสนใจมากเลยก็ยกเป็นเคสอีกแบบนึงนะคะให้ดูว่าหลากหลายก็อย่างในกรณีที่หญิงที่ถูกมองว่าไม่ดีมองว่าเป็นหญิงชั่วก็ได้แก่ผู้หญิงเล่นเพื่อนเหมือนที่สมัยนี้เรียกว่าเลสเบี้ยนนะคะก็เป็นหญิงรักหญิงมีความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างผู้หญิงด้วยกันซึ่งกรณีนี้มันก็จะเกิดขึ้นในสังคมที่เป็นหญิงล้วนอย่างเดียวอย่างเช่นในราชสำนักฝ่ายนายซึ่งมันเป็นเรื่องปกติในสังคมหญิงล้วนมันไม่ใช่มีแค่ในสยามเท่านั้นแต่ว่ามันเกิดขึ้นในรัฐอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยในฮาเลมในอะไรก็จะมีใช่ไหมเป็นแบบนี้เหมือนกันก็คือเขาก็รักรอบรักกันซึ่งเราจำได้ว่าสมัยหนึ่งที่ร.4หรือว่าพระปิ่นเกล้าสักคนหนึ่งเนี่ยเขียนกลอนเขียนอะไรว่าแบบอย่าบอกลูกสาวว่าอย่าไปเล่นเพื่อนเลยมันเท่ากับมีผัวนั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้ค่าเท่ากันใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่ามันก็แสดงให้เห็นอย่างนึงว่าในวังเนี่ยการเล่นเพื่อนน่าจะเกิดขึ้นบ่อยแล้วก็น่าจะจริงๆในมุมมองของผู้หญิงเนี่ยค่ะเขาไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องร้ายแรงคอขาดบาดตายก็ขอยกตัวอย่างเป็นกรณีอย่างในสมัยประมาณรัชกาลที่4คุณสุวรรณนะคะอ๋อใช่คุณสุวรรณจะเกิดในสมัยรัชกาลที่3แล้วก็ถึงแก่กรรมในช่วงต้นสมัยรัชกาลที่5ใช่ไหมคะคุณสุวรรณที่เรารู้จักกันดีเนี่ยก็เขาเป็นเจ้าของเป็นนักแต่งกับก่อนใช่ค่ะเป็นเจ้าของบทประพันธ์เรื่องหม่อมเป็ดสวรรค์ซึ่งหม่อมเป็ดหม่อมสุดหม่อมขำหรือว่าคุณม่องกับหม่อมเป็ดเนี่ยเขาก็มีตัวตนอยู่จริงๆก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นหม่อมห้ามของกรมพระราชวังบวรคือหวังหน้าใช่ค่ะแล้วก็พอหลังจากกรมพระราชวังบวรสิ้นพระชนเนี่ยหม่อมทั้งสองคนก็ถวายตัวอยู่ในตำหนักของกรมหมื่นอักษรสุดาเทพแล้วก็สองคนนี้เขาก็สนิทกันเขาก็ด้วยความอาจจะเป็นความเหงาความเปล่าเปลี่ยวแล้วก็อายุยังน้อยเนี่ยเขาสองคนก็มีความรักใคร่กันเล่นเพื่อนกันซึ่งไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องปิดบังแต่ว่าทุกคนเขาก็รู้โดยเฉพาะกรมหมื่นอักษรสุดาเทพเนี่ยก็ประทานนามให้ว่าหม่อมเป็ดคุณโม่งในเชิงล้อเลียนด้วยมาจากพฤติกรรมที่เขาคุมโปงแล้วก็กอดจูบกันแบบว่าแสดงความรักต่อกันเป็นคุมโม่งกันแล้วเขาโดนกฎหมายถูกควบคุมในการเซ็นชั่นทางกฎหมายป่ะมีการลงโทษทางอาญาไหมจริงๆสองคนนี้ก็ไม่ได้ถูกลงโทษทางกฎหมายแต่ว่าก็ถูกเหมือนเอามาล้อเลียนนะคะทั้งคนในวังสมัยนั้นก็มีเอามาขับเสภาล้อเลียนแล้วก็มีการพูดคุยเหมือน
เสียดสีสนุกปากกันเท่านั้นค่ะแล้วก็แสดงว่ากระบวนการในการลงโทษทางสังคมเนี่ยถ้าเป็นหญิงแล้วหญิงจะอาจจะน้อยกว่าหญิงกับชายโดยเฉพาะชายที่ต่ำศักดิ์กว่าใช่ใช่ป่ะแล้วผู้ชายชนชั้นสูงที่รักเพศเดียวกันได้ศึกษาแบบว่ามันมีคำด่าไหมในตอนนั้นยังไม่มีใช่ไหมหรือว่ามีแค่เป็นสวัสดิ์เท่านั้นเองใช่เป็นสวัสดิ์อย่างเดียวนอกจากหม่อมสุดกับหม่อมขำแล้วยังมีกรณีอื่นไหมครับเกี่ยวกับผู้หญิงในวังที่ถูกโจมตีหรือว่าถูกลงโทษเรื่องเพศอ่ะถ้าถูกลงโทษนี่ก็จะมีคนหนึ่งค่ะในหนังสือโครงกระดูกในตู้ของมนุษย์ชงคือกริชเนี่ยก็จะเล่าเรื่องผู้หญิงอ๋อคุณชุ่มคุณชุ่มค่ะใช่คือคุณชุ่มเนี่ยเขาเป็นตั้งแต่เด็กเนี่ยเป็นนางละครตัวพระแล้วก็พอโตขึ้นก็เป็นครูละครที่มีชื่อเสียงนะคะก็แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าคุณพระพยุนวงศ์ก็จะหัดละครคุณชุ่มก็มาเป็นครูสอนละครให้ในวังซึ่งคุณชุ่มเนี่ยเขามีลักษณะที่เป็นเหมือนผู้ชายก็คือแต่งกายแบบผู้ชายไว้ผมผู้ชายแล้วก็สูบบุหรี่แล้วก็มีเหมือนมีแฟนคลับอะค่ะมีสาวๆมาติดพันมากมายซึ่งภายหลังเนี่ยคุณชุ่มก็ถูกลงโทษนะคะด้วยการสักหน้าแล้วก็ขับออกจากวังเพราะว่าคุณชุ่มมีพฤติกรรมเล่นเพื่อนกับผู้หญิงในวังอ๋อผู้หญิงในวังซึ่งเป็นชนชั้นสูงอีกทีนึงด้วยใช่ค่ะก็เป็นสมาชิกในราชสำนักฝ่ายไหนก็อาจจะรวมถึงพนักงานข้าหลวงพวกนี้ด้วยนะซึ่งคุณชุ่มเนี่ยก็เป็นสามัญชนใช่ค่ะคุณชุ่มเป็นสามัญชนแต่ว่าคุณชุ่มเนี่ยเป็นลูกสาวของเจ้าพระยาเมื่อกี้เราพูดถึงหญิงชั่วไปเยอะละเราอยากรู้เหมือนกันว่ามันมีหญิงดีไหมที่พูดถึงในกฎหมายบ้างหรือว่าวรรณกรรมในยุคนั้นน่ะแล้วมันเปรียบเทียบกันไหมว่าหญิงชั่วกับหญิงดีมันมีความเป็นขั้วตรงข้ามกันชัดเจนไหมหรือว่ามันมีอะไรเพิ่มไปกว่านี้อีกอ่ะอย่างท่านงานวรรณกรรมที่เป็นตัวอย่างของหญิงดีก็เป็นเรื่องตำรับเท้าศรีจุฬาลักษณ์นะคะหรือว่าเรื่องของนางนพมาศค่ะอันนี้เราก็จะรู้จักกันดีก็คือถูกเขียนขึ้นในสมัยชั้นที่3ใช่ไหมใช่ก็จุดประสงค์ของการเขียนเนี่ยก็ถูกมองว่าเป็นคู่มือสอนพระสนมแล้วก็เน้นสอนผู้หญิงชนชั้นสูงในรั้วในวังค่ะแล้วมันเป็นยังไงบ้างก็สอนอะไรบ้างว่าผู้หญิงดีคนเป็นยังไงอ่ะก็ผู้หญิงดีหน้าที่อย่างนึงก็คือซื่อสัตย์กับสามีนะคะแล้วก็ในเรื่องสอนกิริยามารยาทสอนคือตัวนางนพมาศเนี่ยก็จะมีลักษณะของเป็นผู้หญิงที่เป็นภรรยาที่ดีเคารพนอบน้อมสามีค่ะแล้วก็เหมือนเชื่อฟังอะค่ะให้เกียรติสามีสุดท้ายแล้วมาตรฐานก็ยังอยู่ที่การมีผัวอยู่ใช่ไหมการสยบยอมต่ออำนาจสามีน่าสนใจแล้วผู้หญิงที่ไม่แต่งงานล่ะมันจะมีกระบวนการมาตรวัดไหมว่าอันนี้หญิงดีหรือหญิงไม่ดีอะอย่างในกรณีผู้หญิงไม่แต่งงานเนี่ยมันไม่มีคำด่าชัดเจนแต่ว่าอาจจะมีคำที่จัดกลุ่มเขาว่าเป็นหญิงทื่นทึกเป็นหญิงที่อายุมากกว่ากี่ปีขึ้นไปแล้วยังโสดยังไม่มีสามีแต่ว่าทางนี้เนี่ยมันก็อยู่ที่พฤติกรรมของผู้หญิงคนนั้นด้วยว่าเขาโสดเขาไม่มีสามีแล้วเขาทำตัวผิดทางเพศทำหน้าสดไหมทำร้อยซ้อนไหมแบบนั้นไหมใช่ค่ะคือเรากำลังสนใจมากตรงที่การที่มากำหนดเรื่องเพศเนี่ยด้วยคำด่าคำด้วยกำหนดคำว่าหญิงชั่วเนี่ยมันก็มีหลายกรณีไปใช่ไหมครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่พ้นถึงเรื่องเพศอยู่ดีว่าผู้หญิงเนี่ยจะดีจะชั่วเนี่ยมาตรฐานในการวัดก็กลายเป็นเรื่องเพศสิทธิอย่างเดียวเท่านั้นเองว่าผู้หญิงที่ดีเนี่ยก็ต้องเป็นเมียที่นอนต่ำกับผัวบ้างแล้วก็ไม่แสดงอารมณ์ฮิฮะแสดงออกทางเพศกับคุยละลิกละลื่นกับคนอื่นทั่วไปแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงเลวเนี่ยก็คือทำตรงกันข้ามไปหมดเลยขณะที่ผู้ชายก็ยังคงมีอิสระเสรีเรื่องเพศต่อใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นในยุคปัจจุบันจนถึงอดีตที่คุณเรียนศึกษาเนี่ยก็คือรูปแบบของคำด่าหรือว่าอะไรมันก็ยังมาจากกระบวนทัศน์เดิมที่เรื่องเพศยังเป็นเงื่อนไขในการวัดความดีความชั่วของผู้หญิงนะครับก็ขอบคุณคุณหลินมากเลยสัปดาห์นี้ที่เล่าเรื่องหญิงชั่วให้เราแล้วก็ให้เห็นว่าแหมมันปีอดีตมีประวัติศาสตร์ยาวนานมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงแสดงว่าสังคมไทยโลกทัศน์ยังเหมือนเดิมนะยังไม่เปลี่ยนไปจากยุคที่ใช้กฎหมายตาสำดวงใช่ไหมเนี่ยครับผมก็พบกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้ากับรายการมาเหตุประเทศไทยนะครับขอบคุณกลิ่นมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ